นิ้งเปิดใจทั้งน้ำตายังไม่อยากจีนรอเคียขอทำเพื่อลูกเดินหน้าฟ้องบุคคลที่3แล้วออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกกับปมรักร้าวสำหรับนางร้ายหน้าสวยหนิงปณิตาท่ามกลางกระแสข่าวลือการหย่าสามีจินจรินธรรมวัฒนะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของมือที่3ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้โดยหนิงเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่ามีปัญหากันจริงที่ผ่านมาพยายามที่จะแก้ปัญหาหลังบ้านมาตลอดแต่ช่วงหลังข่าวที่เกิดขึ้นเริ่มกระทบคนรอบข้างมีข่าวเกิดขึ้นมาเรื่อยๆที่ผ่านมาตลอดการใช้ชีวิตการแต่งงานหลายเรื่องต้นเหตุตนไม่ได้เป็นคนผิดแต่สุดท้ายแล้วกลับเป็นคนผิดเพราะอารมณ์และความใจร้อนของตัวเองที่ตัดสินใจออกมาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคิดและไต่ตองและได้มีการพูดคุยตกลงกับลูกสาวแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเกิดขึ้นก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งจินได้ยืนยันว่าถ้าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะยายอมรับว่าตนเองก็มีส่วนผิดอยากให้จบตรงนี้ไม่อยากให้เกลียดกันอยากให้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เบื้องต้นได้ทำเอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลลูกไปแล้วรอให้ทางฝ่ายชายมาเคลียร์และยืนยันยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วอยากให้ทำเพื่อลูกเพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกวันนี้สุดแรงยื้อแล้วขอเป็นฝ่ายจบเอง